อยู่ทางนครปากเสแขวงจำปาสักนี่มีฝุ่นตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเฮ็ดให้นะต้นไม้ใหญ่บางต้นนี่หักล่มลงเฮ็ดให้มีความเสียหายโดยเฉพาะเพิ่นได้ว่าจังซี่เด้อท่านผู้ชมลมพัดแฮงฝนตกหนักพัดเข้านครปากเสเฮ็ดให้มีความเสียหายสมควรในเวลาประมาณ 15:30 ของเมื่อวันที่27เดือนมีนาที่ผ่านมาพายุพัดผ่านเขตทั้งนครปากเสสร้างความเสียหายนักสมควรมีหลังคาเฮือนบางเฮือนนี่ปิวไฟฟ้าดับมักเห็บตกแดว่าซั่นบางคนนี่บอกว่าแว่นรถนี่ก็แตกย้อนว่ามีงาหมอกงาไม้ตกมาใส่เฮ็ดให้เฮือนสานบ้านซองบางคนได้รับความเสียหายป้ายโฆษณาบางพื้นที่หักล่มลงมาแต่โชคดีบ่ถูกผู้ใดแต่ว่าความเสียหายก็มีหลายสมควรเนาะฉะนั้นแล้วเพิ่นก็ยังฝากมาเตือนมาบอกทุกๆท่านให้มีสติโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่าปลูกแม่นผู้ที่ว่าปลูกเงินปลูกสารอยู่กองต้นไม้ใหญ่หรือว่าขี่รถผ่านกองต้นไม้ใหญ่ให้มีสตินำกันอันนี้แม่นความเสียหายมีฮอดเสาไฟฟ้าหักล่มนี่บ่ล่ะว่ามันหน่อยได้ธรรมดาธรรมดาท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็บังเฮบอีกบังเฮบก็คือประมาณเงินประชาชนเมื่อกี้จนปูดเนาะแม่นอันนี้บังเฮบนี่ซ้ํากับโป้มือพุ่นได้นี่โป้นะโอ้ยตกใส่หัวนี่พอดีแล้วแตกแล้วนี่น่ะซ้ําไข่ไก่เออฮะว่ากันไปเด้อว่าเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละในระยะฤดูแล้งแบบนี้แหละฟ้าฝนสุรทานมันสิมาแบบว่าบ่ถูกต้องตามฤดูกาลอากาศฮ้อนๆอยู่ดีๆบ่ฮอด15นาทีบ่ฮอด30นาทีบ่ฮอด1ชั่วโมงฝนตกหนักก็มีนะฉะนั้นแล้วให้ทุกท่านมีสติรับมือกับสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอยู่ในบ้านเฮาณปัจจุบันนี้สันสานเนาะพี่น้องเอ้ย